ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเจ้าของบล็อกเยอะนะครับสำหรับคืนนี้ก็มาแนะนำในส่วนของฟังก์ชันที่น่าสนใจของตัววีดีโอนะครับเป็นการจัดการวิดีโอที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับตัวนี้มีเฉพาะในส่วนรุ่นที่เป็น Redmi 9แล้วก็ Redmi Note ขึ้นไปนะครับซึ่งน่าสนใจสำหรับในสกุล Redmi 9นะครับหลายคนอาจจะเปิด YouTube แล้วก็เมื่อเราฟังเพลงนะครับเมื่อเราปิดหน้าจอนะครับก็จะหยุดการทำงานครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือบางคนนั้นทราบแล้วนะครับเรามาดูวิธีการเข้าไปตั้งค่านะครับตัวนี้เราทดสอบในตัว Redmi Note 9นะครับให้เราเข้าที่เพลินๆหรือว่าการตั้งค่านะครับเมื่อเรามาอยู่หน้าการตั้งค่านะครับให้เราเลื่อนลงที่เมนูคุณสมบัติพิเศษนะครับหรือว่าคุณลักษณะพิเศษนะครับนี่ครับเมื่อเราอยู่หน้านี้นะครับให้เราเข้าไปที่กล่องเครื่องมือวิดีโอนะครับจากนั้นให้เราเปิดกล่องเครื่องมือวิดีโอนะครับก็ให้เลือกปุ่มรัดกล่องเครื่องมือนะครับตัวนี้เราเปิดไว้แล้วนะครับปกติ default ก็จะปิดนะครับนะครับและตำแหน่งนะครับให้อยู่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับเราเลือกให้อยู่ด้านซ้ายนะครับการจัดการแอปนะครับตอนนี้มีแอปที่จัดการได้อยู่1ตัวคือมีวิดีโอนะครับหากเราต้องการเปิดงาน YouTube นะครับก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะครับนะครับ YouTube นะครับหากเราเปิดเล่นปกตินะครับเราเปิดปกติหากเราปิดหน้าจอนะครับเมื่อเราปิดหน้าจอนะครับตัววิดีโอก็จะหยุดเล่นนะครับแต่เราเข้าไปตั้งค่าได้ในส่วนของการจัดการวิดีโอนะครับอย่างที่บอกนะครับให้เราไปเพิ่มแอป YouTube นะครับนะครับเมื่อเราแตะเพิ่มแอป YouTube แล้วนะครับให้เรากลับไปเล่นวิดีโออีกครั้งนะครับก็จะเห็นสิ่งที่แตกต่างไปก็คือด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูกล่องเครื่องมือวิดีโอขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็มีแอปต่างๆที่น่าสนใจนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเราเลือกเล่นเสียงวิดีโอโดยปิดหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับนอกจากนี้เรายังทำอย่างอื่นได้อีกแต่ว่าจุดเด่นที่เราจะบอกวันนี้ก็คือในส่วนของการปิดหน้าจอเพื่อเล่นเสียงนะครับนะครับแต่ส่วนนี้นะครับเราก็แจ้งเตือนให้เรานะครับกดตกลงนะครับนะครับจากนั้นเราลองเล่นดูนะครับลองปิดหน้าจอดูนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเล่นก็จะปิดการทำงานอยู่นะครับให้เราเข้าไปเซตค่านะครับลองดูใหม่อีกรอบนะครับตัวนี้เราเพิ่ม YouTube ไปแล้วนะครับให้เราทำการเปิดก่อนนะครับค้นหาคำว่าดวนแบตเตอรี่ก็ได้นะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเมื่อเราปิดเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับก็คือระบบก็จะเล่นเสียงอย่างเดียวนะครับเหมาะสำหรับการเล่นเพลงนะครับในมือถือก็เช่นเดียวกันนะครับจะเกิดหน้าตาของดวนแบตเตอรี่นะครับการแสดงนั้นจะแสดงฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือในมือถือจะแสดงหมดแบตเตอรี่นะครับแต่ใน Apple Watch หรือ iOS นะครับจะแสดงหมดแบตเตอรี่นะครับจะได้ว่าในมือถือของเราตอนนี้มีแบตนะครับนะครับก็คือจุดเด่นที่น่าสนใจของวีดีโอนะครับที่หลายคนนั้น
อาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับการใช้งานนะครับมีในส่วนของตัว Redmi 9ขึ้นไปนะครับในสกุล Redmi 9นะครับจะแนะนำให้ลองดูรุ่นอื่นก็น่าจะมีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรุ่นราคา 3,000 อัพนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะเคยลงแอปเปิลนะครับก็ไม่จำเป็นต้องลงแอปเปิลแต่อย่างใดนะครับมีเครื่องมือในส่วนของเครื่องเซมี่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องรักยุทธของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปที่น่าสนใจก็จะนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับ